don't cross and fall. Your true love comes your way. Still we can't get up cross and fly. So he goes, the boys are cherry tree. Side an apple tree did grow. Every boy once met his right to be. Long, long ago. The boy looked into her eyes. It was a sight to win for. The breezes joined at her side. The blossoms started to fall. And as the cherry caressed, the lovers looked up to find the branches of the two trees were intertwined. That is why the poet was always right. There's a new moon bright above. It's cherry pink and apple blossom white. When you're in love, that is why the poet's always right. There's a new moon bright above. It's cherry pink and apple blossom white. When you're in love, we have to make some noise. สยามเมืองนะเราให้กำลังใจทุกคนนะครับนะเสียงครับพร้อมยังพวกเราไอ้ม้าออกไปอีกม้าเธอไปหน่อยค้างไว้ก่อนนะครับค้างไว้ก่อนนะครับก็ได้มาตรวจความพร้อมนักกีฬาทุกคนก็ฟิตซ้อมดีนะครับแล้วก็เตรียมตัวอย่างดีผมคิดว่าการเตรียมตัวอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะกลับไปป้องกันแชมป์นะครับที่สตูดิโอครับก็3ถ้วยนะครับชายหญิงไม่เกิน12นะครับแล้วก็หญิงไม่เกิน14ปีก็ดูแล้วนะครับว่าความพร้อมทั้งสตาร์ทโค้ชนะครับผู้เล่นแล้วก็ผู้นำทีมนะครับไปผมคิดว่า3สิ่งนี้รวมกันเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เกิดความสำเร็จได้ในการแข่งขันนะครับสตูชครับที่ก็ตั้งใจนะครับเพราะว่ามีการเตรียมทีมมามากกว่า6เดือนนะครับในส่วนของการคัดตัวนักกีฬานะครับในเรื่องของสตาร์ทโค้ชต่างๆนะครับแล้วก็ทีมทำงานนะครับปีนี้คณะทำงานก็ทำกันอย่างเต็มที่ครับเพราะปีที่แล้วมีโจทย์ใหญ่ไว้ก็คือได้มาทั้ง3แชมป์ทั้ง3ถ้วยเลยก็เป็นโจทย์ที่เราจะต้องรักษาแชมป์นะครับแล้วก็ยังมีอีกเมืองนึงนะครับก็คือเป็นเมืองที่เราไปแข่งขันเป็นครั้งแรกก็คือทางโคเดเบิร์ดนะครับก็คือโคเทียครับนะครับก็เป็นทีมที่มีการเข้าแข่งขันนะครับของสนามนี้เนี่ยเป็นทีมที่มีความเข้มแข็งมากกว่านะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งสนามนะครับที่จะทำให้เยาวชนของเรานะครับได้มีประสบการณ์มีทักษะใหม่ๆเพิ่มขึ้นมากทีเดียวนะครับเพราะว่าในส่วนของด้านนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางท่านประธานสภากรุงเทพมหานครนะครับทางสภากรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้บริหารทุกคนนะครับก็คิดว่าคงเป็นโอกาสนะครับที่ให้ลูกหลานของเราเยาวชนของเรานะครับได้ไปโชว์ฝีมือนะครับซึ่งใน3ปีที่ผ่านมาที่ได้ไปร่วมการแข่งขันนะครับเราก็ได้มีต่างชาตินะครับที่ได้การชื่นชมนะครับกับนักกีฬาของเราเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ในครั้งนี้นะครับก็จะมีการพูดคุยกันในส่วนของสโมสรนะครับของทางสวีเดนนะครับซึ่งสนใจนักกีฬาเรานะครับซึ่งอาจจะมีโครงการแลกเปลี่ยนนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของการที่จะซื้อตัวนักกีฬาเราไปอยู่ร่วมทีมด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสัญญาณนะครับที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่เราอาจจะได้มีการพูดคุยกันในคราวนี้นะครับซึ่ง
ในการเดินทางในครั้งนี้นะครับที่ได้คุยกันเบื้องต้นก็อาจจะมีการลงเป็นโอยูนะครับในเรื่องของทุกข้อตกลงนะครับที่ได้พูดคุยกันในรายละเอียดที่มีต่อไปนะครับในส่วนการเตรียมทีมเชื่อว่าทั้งท่านประธานเองนะครับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำนักการศึกษานะครับแล้วก็ผู้ที่สุดเกี่ยวข้องทุกคนนะครับรวมถึงในส่วนของภาคเอกชนนะครับที่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะในส่วนของสื่อมวลชนนะครับในสองสามปีที่ผ่านมาก็เป็นกำลังหลักนะครับที่ทำให้พี่น้องชาวไทยนะครับได้สนใจในสื่อกีฬานะครับกับเยาวชนลูกหลานของเราเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าการเตรียมทีมในครั้งนี้นะครับกับนักกีฬาของเรานะครับนอกจากในเรื่องของทักษะในการเล่นแล้วนะครับเรายังต้องเจออุปสรรคในเรื่องของอากาศนะครับซึ่งปีนี้ไปเนี่ยตอนนี้ที่ใช้อากาศเจอทั้งฝนนะครับลมหนาวนะครับอากาศเย็นแล้วก็มีแสงแดดด้วยครับครบเลยวันถึง3ฤดูครับก็เป็นสิ่งที่ต้องฟิตซ้อมนะครับร่างกายนักกีฬานะครับรวมถึงในส่วนของเสื้อกันหนาวนะครับเครื่องอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องเตรียมกันไปนะครับก็คงเป็นสิ่งที่ทางคณะทำงานก็ได้ทำอย่างเต็มที่นะครับคณะโค้ชเองก็มั่นใจนะครับในการที่ได้วางแผนในเรื่องการเล่นนะครับรวมถึงในเรื่องการเตรียมตัวของนักกีฬาครับ